คือบอกว่าเนี่ยแนะนำนิดนึงนะว่าจะไล่ๆส่วนเหมือนกันเนี่ยนะครับนั่นก็เป็นอาจารย์เวรลักษณ์นะครับผมก็เป็นตาสมัครผีเนี่ยแถวๆตาตาลานะครับแต่เดี๋ยวได้ยินว่าจะมีที่ช่องทางคนมากนะครับก็เป็นอยู่ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับคือยังเริ่มต้นเนี่ยเราฟังนิดนึงก็คือผมเนี่ยก็เบรกเปกันมานะครับมาเอาคัดเอาซาดมานะครับเอาฟ้องมาให้มาตอนน้ำมันนักนะครับจึงบอกแท้แล้วเห็นก็ฟ้องมาเรื่อยๆนะจึงบอกเต็มแล้วตรงนี้ใช่ไหมจึงโมเราว่าก็น่าจะพอนะแต่ผมเห็นน้นใช่ไหมผมเห็นมาในครับมีทีมน้องๆในเวลาหลักเขาขึ้นไปตำรวจก็ปากก็ร้อยหลักบานก็พังกันไล่นะครับนุ่นก็ไม่มีทางไปนะครับซึ่งแต่แล้วก็มานั่งคิดกันแล้วว่าเอ๊ะมีสวยอะไรได้มั่งนะครับเหมือนเนี่ยก็มาสัมพันธ์กับพี่เนี่ยทีมพี่พรลุงคำนะและหลายคนเนี่ยมาก่อนนะครับในพื้นที่นี้หลังจากนั้นก็วันนี้ครับหลังจากที่เกิดเรื่องน้ำท่วมใหญ่ขึ้นมาเนี่ยผมก็เจอในนครเองเนี่ยมันก็มีนักอยู่ไร่ทีนะทีนี้ก็นึ่งเป็นนึ่งในนั้นเด็ดเป็นทีนะนะครับทีนี้เนี่ยพอมันมีเกิดได้การมันยิ่งขึ้นปั๊บเนี่ยผมว่ามันก็มีไร่หน่วยงานนะครับตอนนี้ทีลงเข้ามานะครับลงมาช่วยก็ช่วยไร่แบบตั้งแต่ช่วยเรื่องทุ่งอย่างทีนะครับตอนนี้หลาตั้งแล้วใช่ไหมถ้าเหลือการเนี่ยเหลือบ้านอยู่ว่าเหลือบ้านแกน้องโผล่ได้ยินมาตั้งแล้วนะครับเป็นทุ่งจริงครับทุ่งไปแล้วเนี่ยพอมันมีหน่วยงานทางเอกชนนะทางบริษัททางหน่วยงานหลักเนี่ยเอาทุ่งจริงมาเยอะทุ่งไปแล้วบทเรื่องน้องเนี่ยตอนนี้ก็มีแล้วใช่ไหมครับก็เชื่อใจว่าตอนนี้ปัญหาก็ถามทีได้นำคุยกันนะนำคุยนำข้อมูลเนี่ยก็คิดว่ามันมีปัญหาอยู่ตอนนี้สักท่านที่เหลืองนะครับสักท่านที่เหลืองการใช้ลงคนพิมพ์ออนยิบไม่เลยคืนที่คุยมาไอ้ท่านที่เหลืองตอนนี้นะครับที่มันเป็นปัญหาทีเนี้ยที่ต้องหลีกแก้นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับมันมีอะไรบ้างที่ยังบอกว่าดีมากเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มาเพื่อที่จะสร้างบ้านอะไรนะครับแต่ในแต่ละคนเนี่ยก็จะมีก็เรียกว่าการติดต่อกับหน่วยงานนะครับหรือช่องทางในการที่จะแก้ไขปัญหานะครับคงดีเนี่ยนะครับคงดีดีวันนี้ก็เลยว่ามันน่าจะเป็นที่มาของการว่าถ้าเราจะฟื้นทีเนี้ยมันทำหรือนะครับทีฟื้นแบบดีๆฟื้นไปด้วยกันแบบเข้มแข็งแล้วเป็นคงชุมชนเองนะครับที่ทำหรือนะครับผมหวังโทษแล้ววันนี้น่าจะเป็นปัญหาซึ่งก่อนจะไปไกลวันนั้นเนี่ยผมคิดว่าพอหลังจากเกิดน้ำท่วมนักนะครับที่นี่เนี่ยก็ได้คุยกันมาว่ามันมีปัญหาทักษะที่เหลืองที่คิดว่าน่าจะเป็นโจทย์ละนะครับน่าจะเป็นโจทย์ละจะมีคนช่วยต่อท้ายนะครับเดี๋ยวอาจจะไปพรช่วยลาวัดไอทีคุยกันมานะครับปัญหาทักษะเหลืองของที่นี่คืออะไรนะครับนะตึ๊งเหลืองเกลือเนี่ยเดิมว่าในการโน้นนะโทรข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองบางอยู่อ่ะเต้ยข้อที่สามสิบที่ดังขึ้นเลยตอนนี้เราต้องนำเงินการเลยไหมเราอ่ะหน่วยงานกลุ่มทัพตะก้ามาเลยเดี๋ยวว่านะพี่บอลที่ว่าถ้าเรามีคนนึงหมดได้ทุกจะออกจากอยู่ตรงนี้ทีนี้เราก็จะต้องมีโรมอสเลยนำเลยนะข้อนี้สำคัญที่สุดพวกเราสามมอสเลยว่าเราต้องยืนยักษ์ว่าคือตรงนู้นที่นี่มันเดิมไม่ต้องใจซึ่งที่ว่าพี่บอลเรียกร้องไม่รู้ถูกคนเห็นด้วยไหมเอาตัดเด็ดพูดนะพี่บอลอย่าพูดอ่ะหนึ่งตอนนี้เราเรียกร้องอ่ะสำคัญนู้นซ่องบานมันด่วนใจสามตัวนี้คือว่าลูกโรงเรียนเหมือนกันใช่ไหมโรงเรียนเด็กนักเรียนหนูน่าจะมาจดกันเลยโรงเรียนดีขึ้นอย่างน่าจะน่าพี่บอลอย่าก็บานไปจากนั่งพี่บอลอย่าก็ตีนอนเติมนอนเริ่มนอนตั้งแต่มุ้งที่นอนในได้ถูกไหมพอเราคือบางไปมดมันมดคุณมดใช่ไหมซึ่งหนุ่มเด็กก็ติดต้องในพวกเราอะตีรวนกันนี้จับตรงเป็นไปได้ก็คลุมไหมคลุมอ่อมตาไปได้ขึ้นมาถ้าคลุมเพราะว่าต่อไปคนท้องมันจะลงในคลุมจับคลุมใหญ่สีแดงออกมาเป็นสามคลุมนะคลุมอย่างแดงง่ายไปอีกคลุมนึงคลุมย้อยจะร่องคลุมพวกเรา
หมู่10กับหมู่15รวมเหมือนตุ้มมันต้องใจสิแล้งกันนะซึ่งมีคนอยากแล้งว่าหน่วยงานที่หมายช่วยเราวันคืออยากให้ช่วยคาดไปเลยน้องใจพี่บนแฟนเนอร์วันนี้นะไม่ว่าหน่วยงานไหนเสือที่เหม็นใจกองไหนก็รปช.จะไม่ขี่ใจไอ้ไรจะไม่ว่าเป็นว่าให้ครัวหลาส่งแซงพี่บนไม่อยากให้ตรงนี้เรียกรับนะเอาหน่วยงานไปพี่บนนี่เป็นคำเรียกร้องของคนที่ว่าจะให้ตรงนี้เพราะตอนนี้ย่างกับพี่บนคิดว่า5เดือนคงไม่ได้ตัดถูกมั้ยเพราะว่าย่างใบล้นเม็ดน้องใจแท้ๆที่ต้นเลยซึ่งตรงนี้ในช่วงเวลานี้เราคงถ้าเลี้ยงไปเลี้ยงปลาเลี้ยงทองเนี่ยกองเก็บเนี่ยถูกคนถือบอลนะคือเราต้องเก็บอย่างน้อยได้กินอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสองเดือนถูกตัวจีวะเพราะเก็บถือบอลมาเก่าที่ก้องมาใช่ไหมซึ่งหัวล่างจากนี้เราต้องเซ็ตตาหัวโพยต้มค่ะแม่เด็กฟ้าหนังซื้อสามุดสินก็ของแกก็จะตรงนี้มาคือถูกคนป่าล้ามันตรงดูในนี้มั้งซึ่งจะตรงนี้ถือบอลยังไงหน่วยงานจะมาเกี่ยวข้องตรงนี้เพื่อจะป่าร้าไปห้าหรือนู่นมาเองนะใช่ไหมตรงใจตรงนี้คือตรงนี้มาซึ่งต่างบ้านซึ่งตอนนี้มีหมู่ที่อยู่ล่างมันก็ไปมาสั่งล่างเหมือนกันก็ไปจริงๆแต่ว่าคือหน่วยงานก็ไม่มีหมดชุดตอนนี้ที่คนบ้านมารวมแล้วนะตอนนี้อยู่คอยอยู่นี่แล้วตรงนี้แม่ดาวว่าถูกคนเล่นมากับผีคนไหมเห็นว่าคือเราต้องการเดือดร้อนมันเนี้ยคนเล่นด้วยไหมอ่ะเออด้วยแม่คือข้าโก้กระไดนั่นใช่ไหมซึ่งเราทำข้อตกลงกันได้จริงว่าเราต้องตั้งเป็นกลุ่มขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นสมัยที่เป็นกลุ่มมันเกิดที่ร่างหน่วยงานก็จะเข้ามาด้วยเราไม่อยากให้ถูกคนไม้เราเป็นชาวบ้านที่เดือดร้อนมาเป็นเครื่องมือของคนนึงคนใดถูกไหมพอมาซื้อน้ำมีเสียบ้านมาแล้วเนี่ยน้องใจว่าคนที่มาคือก็รวยไปเลยแต่ชาวบ้านมันอย่างจนเหมือนเดิมต้องที่มานี่จะถือมันจะไม่ใช่ชาวบ้านซึ่งของเราที่คนที่มาแต่ละบ้านย้ายขึ้นถูกคนแต่ว่ามันไม่ได้มาหน่วยงานเรียกไงมันจะมาร่วมมันแต่ถ้าว่าแค่เรียกว่าหลักตรงเส้นสีบอลเนี่ยนั่นเมื่อหนุ่มใจเนี่ยขึ้นมาสีบอลที่มันจะมาจะเป็นต้องการรับนะครับเองเอกสารที่ต้องถามล้วนเรื่องบัตรนะครับเจ้าหรือว่าบัตรนะครับเจ้าก็คุณบัตรหลังคือเจ้าหรือว่าเจ้าจะเจ๊งไงก็คุณเจ้าจะการได้ไปพบกันแล้วจะอะไรบอกคุณต้องมาเยอะต้องรวยไม่ใช่คุณจะนี่ดังนั้นคือถนนนะครับอันนี้ต้องบานอันนี้สร้างเมืองโรงเรียนเมืองเล็กนักเรียน